ถ่ายไปหลายๆชั่วโมงครับบางทีน้องเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาจะได้ร้านเองได้เราแกะฟ้าหลังแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับหน้าน้องด้านข้างด้านนี้เขาตัวสั่งกันคอมเพรสเซอร์สั่นด้านนี้ครับอันนี้จำไว้ดีๆครับอยากให้มันสลับกันเพราะว่ามันสลับกันด้านนี้ก็ได้เนี่ยทีมคุณจะใส่ด้านนี้ครับปุ๊บเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบชนิดฟรีฟินนะเวลาเราล้างนะครับเราต้องล้างจากข้างในออกมาครับนี่ค่อยๆแกะคราวนี้เนี่ยก็อยู่สภาพแข็งมากขึ้นโซยไหมครับอย่างเงี้ยใหม่คลิปเลย อันนี้ดีเลยคราวนี้ใครถ้าซื้อมือสองเนี่ยต้องให้ดูให้ดีนะถ้าเกิดว่าหนึ่งข้อที่หนึ่งคือเอามือมาอามข้างหน้าลงเย็นเพราะว่าบางทีไปซื้อมือสองเราลื้อดูไม่ได้ใช่ไหมอามหน้าลงเย็นปั๊บเย็นต้องเย็นให้ทั่วเลยนะครับสองที่แกะตุกใครซื้อมือสองนะเขาคงไม่ให้เรารื้ออย่างนี้แกะตุกมาปั๊บเทน้ำออกที่ตุกแล้วก็เอามาดูที่ว่ามันมีน้ำมันไหมเผื่อใครจะซื้อมือสองอ่ะปุ๊บไม่ใช่เทตุกมาปั๊บแล้วเทน้ำออกมาเงี้ยปุ๊บนะน้ำมันเต็มเลยเงี้ยแสดงว่าระบบมันเกิดการมีการรั่วการซึมน้ำมันคอมเพรสเซอร์มันออกมาเพราะว่าพวกนี้น้ำมันจะวิ่งมาพร้อมกับไอตัวน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราหรือได้ปั๊บดูแผลสวยๆอย่างเงี้ยมือสองเงี้ยถ้าเกิดใครไปซื้อมือสองใช่ไหมดูแผลมาเพิ่มสีทองแดงเงี้ยสวยๆตัดเลยไม่มีหน้าปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าสีดำออกแล้วก็ดูรูปดูปุ๊บใช้แน่นอนดูรูปถ้าเป็นมันน้ำมันเลยเนี่ยก็สีดำๆจนส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มือสองพวกนี้สองปีเรียบร้อยอ่ะพวกนี้สองปีมีปัญหาเรื่องรั่วเรื่องซึมนะครับตอนนี้แกะออกไปนะครับตอนนี้ดูให้ดีนะครับถ้าวิดีโอตัดก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอดีถ่ายรายวิดีโอไม่ตัดต่อยครับแกะน็อตนี่ก่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้เพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มันอายุการใช้งานมันนะประมาณ2 ปีจะเสื่อมอันนี้ก็แจ็คหน้าจอใช่ไหมครับมีแจ็คหน้าจอนี้ดึงแจ็คหน้าจออันนี้แจ็คสายเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เห็นไหมเซ็นเซอร์จะลงมาอยู่ที่นี่เห็นไหมครับอันนี้ที่เซ็นเซอร์เห็นไหมนี่สายเซ็นเซอร์นะปุ๊บเราดึงออกเลยนี่เขาก็ดึงขึ้นมาถามว่าตัวนี้เซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนตัวนี้เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับรุ่นอื่นจะเซ็นเซอร์จะอยู่ด้านหลังนะแต่ตัวนี้เซ็นเซอร์จะอยู่ด้านนี้แล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นรุ่นยี่ห้ออื่นเนี่ยปุ๊บอะแล้วแต่การออกแบบของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่ช่างแนะนำไปตัวประเภท2มอเตอร์แยกแผงคอยจะดีกว่าอันนี้มอเตอร์เดียวมอเตอร์ทำงานหนักพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะประมาณสักปีกว่าๆพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วรอบมอเตอร์ตกเบื้องต้นหนึ่งคือรอบมอเตอร์ตกมันจะเป็นไอข้างหน้าเลยนะลมจะเบาแล้วก็จะมีปัญหาพวกเป็นน้ำแข็งครับนี้เราดึงออกแล้วใช่ไหมครับดึงออกนะ
แยกออกเลยอันนี้เดี๋ยวเซนเซอร์อีกตัวนึงเซนเซอร์อยู่นี่อันนี้เซนเซอร์ใช้อุณหภูมิน้ำแข็งเราหมายความเป็นน้ำแข็งอะไรก็แล้วแต่ก็ดึงออกก็ค่อยดึงเวลาน้ำยารั่วตัวนี้เช็คผมมันจะเป็นน้ำแข็งมันจะตัดกลางนาคราวนี้ปุ๊บเราล้างทางนี้ไปไม่ได้นะเพราะว่ามอเตอร์มันดูดลมนะครับขึ้นมาด้านบนนี้แล้วมาแย่อย่างนี้เพราะงั้นเราต้องแกะหรือล้างกับด้านใหม่อันนี้ของพี่สะอาดกิ๊บเลยนะแต่ไม่เป็นไรลื้อแล้วก็ล้างไปเลยถามว่าตัวนี้มีระบบมอเตอร์กดน้ำนะครับที่พี่ถ่ายผมนิ่งๆนิดนึงมอเตอร์กดน้ำอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ปั่นน้ำแล้วก็มันจะระเหยไปเองนะครับเพราะงั้นรุ่นนี้ไม่ต้องปล่อยน้ำจริงแล้วเวลามอเตอร์มีปัญหาปั๊บจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ลูกลอยเวลามันมอเตอร์มันมีปัญหาปั๊บมันปั่นน้ำไม่ได้ปั๊บอะไรเกิดขึ้นครับน้ำเต็มพอน้ำเต็มปั๊บเซนเซอร์ก็จะเป็นลูกลอยสั่งตัดการทำงานเพราะงั้นถ้าเกิดไฟขึ้น FL แสดงว่าเซนเซอร์ลูกลอยแสดงว่ามอเตอร์ปั่นน้ำเสียให้ลองเปิดจุดนี้ดูถ้าไม่มีน้ำแสดงว่าเซนเซอร์เสียนะง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็แกะอันนี้เบื้องต้นอันนี้ไม่ต้องลื้อปกติแล้วถ้าเกิดว่าลื้อถ้าเกิดว่ามันมองเข้าไปนะสกปรกนะลื้อตรงนี้ออกเพราะนี่ฝีตัวค่อยๆต้องหาน็อตดีๆหน่อยนิดนึงแต่นี้ไม่ต้องลื้อนี่สะอาดคิดเลยนะครับแล้วก็ลื้อตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้ขาข้อตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ง้างออกนะครับยกขึ้นแข็งคอยขึ้นทำความสะอาดข้างล่างใต้ขาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาเรื่องน้ำหยดใต้เครื่องแสดงว่าตรงนี้ขาตรงนี้พวกนี้ใต้ขาขนาดมันสกปรกแต่ของพี่ยังใหม่กริบเลยแต่ของพี่ก็ล้างตรงนี้เบื้องต้นตรงนี้ตอนนี้เนี่ยของพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคอมเพรสเซอร์มันตับไปเองผมคิดว่ามันเป็นที่หนึ่งคืออุปกรณ์พวกตัวสตาร์ทเสื่อมนะการสตาร์ทการรันมอเตอร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วของพี่คิดว่าเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟซะมากคิดว่าเป็นที่ไฟมากกว่าเพราะว่าผมเช็คแล้วไม่ตัดส่วนใหญ่ลูกค้าหลายคนเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราดูของห้องเช่าเนี่ยเขาเปิดไฟพร้อมกันนะ
ไฟมันเลี้ยงเราไม่พอส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่กดตับโยกเลยครับ